สนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064-906-0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีครับเพื่อนๆผมกำลังรอรถเมล์สาย84นะครับอยู่หน้าวัดสุวรรณนะครับเขตคลองสานนะครับวันนี้จะเดินทางไปร่วมพิธีพุทธาภิเษกที่วัดกลางบางแก้วนะครับอำเภอนครชัยศรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปด้วยกันนะครับด้วยรถโดยสารนะครับผมจะนั่งสาย84แล้วก็ไปต่อรถตู้ที่แถวอ้อมใหญ่อ้อมน้อยนะครับตามไปด้วยกันครับอันนี้ผมลงจากรถสาย84แล้วเพื่อนๆนี่อยู่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าซอยเทียนดักนะครับก็จะมารอรถตู้นะครับรถตู้ไปลงโรตัสท่านานะครับรถตู้หรือว่ารถเป็นคล้ายๆรถบัสก็ไปได้นะครับจะผ่านนครปฐมนะครับก็จะรอตรงนี้นะครับถ้ารถตู้ก็จะเขียนข้างหน้าว่า88นะครับรู้สึกเขาจะไปถึงสุพรรณนะครับรถตู้คันนี้แต่ถ้าเป็นรถบัสมาผมก็จะไปรถบัสโอ้รถบัสมาน่าจะได้ไปรถบัสครับเพื่อนๆนั่นครับเขียนว่านครปฐมนะครับผมจะไปคันนี้แหละครับไปด้วยกันครับขึ้นมาแล้วเพื่อนๆนี่ครับบรรยากาศราคาตั๋วลงโลตัสท่านาก็20บาทครับเป็นออกแนวคล้ายๆรถบัสสมัยเก่านะครับต้องไปต่อมอเตอร์ไซค์ที่โลตัสท่านาเข้าไปยังวัดกลางบางแก้วอีกนะครับเพื่อนๆยังไม่ถึงนะไปต่อเลยลงจากรถแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับโรตัสท่านานะครับข้ามสะพานลอยตรงนี้ผมจะไปนั่งวินมอเตอร์ไซค์นะครับที่โรตัสท่านาเพื่อไปวัดกลางบางแก้วนะครับโน้นครับเพื่อนๆมองเห็นโลตัสอยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวข้ามไปด้วยกันเดี๋ยวจะมาต่อวินมอเตอร์ไซค์ตรงนี้นะครับนี่วินมอเตอร์ไซค์ไปถึงวัดเลยครับมาแล้วแต่ครับ มางานพุทธาภิเษกเริ่มกี่โมงเห็นบอกเริ่มบ่ายสามนะแจกผ้าก็ดีร้อนแจกผ้าเลยแจกผ้าประมาณ6 โมงจะได้กับผ้าหรือเปล่าเราต้องไปที่ถึงอยู่ เข้ม
ก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์จากโลตัสท่านานะครับก็30บาทครับเพื่อนๆมาถึงแล้ว30บาทเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานพุทธาภิเษกนะครับเห็นบอกจะเริ่มบ่าย3นะครับตอนนี้ผู้คนก็เริ่มทยอยมานะครับเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศก่อนเริ่มงานให้เพื่อนๆชมนะครับแล้วก็จะถ่ายจนถึงพิธีงานนะครับเจ้าคุณธงชัยนะครับก็เป็นประธานจุดเทียนชัยพิธีมหาพุทธาภิเษกนะครับพระเจ้าสัวย้อนยุครุ่น6นะครับเชิญคุณเชียงรับกิจคุณครับขอเชิญคุณสมัครใจร่มเย็นครับขอเชิญคุณที่ปฏิบัติการผู้ชมทั้งสามท่านนะครับพี่ใหญ่มาฝั่งนี้พี่ใหญ่มาฝั่งนี้ถวายดอกไม้ทุกเทียนเป็นตัวใจแล้วก็ยังกับพี่สมัครนะอยู่ฝั่งขวามือถวายด้วยครับครับสำหรับนี่ครับลายน้ำเกจิคณาจารย์ที่จะมานั่งปลุกเสกวันนี้นะครับเป็นตำรับหลวงปู่บุญโอ้เยอะเลยครับพ่อทายังหลวงปู่เพิ่มนะครับเป็นบทสวดคาถาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในพิธีมหาพุทธาภิเษกนะครับที่ทางวัดกำมะแก้วได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ในสมัยนี่ก็เป็นบรรยากาศก่อนจะเริ่มงานนะครับเพื่อนๆทางวัดก็จัดเตรียมนะครับถือว่าเป็นพิธีใหญ่นะครับคณะสงฆ์ทุกรูปนะครับสั่ง
ารรัฐทหารเกณฑ์ที่ศาลาต้นทุนนะครับบอกกับเรื่องของครูครับบอกไหนบอกไหนไม่เตรียมบอกไม่เตรียมบอกตอนนี้ครับก็ขอแจ้งกำหนดการนะครับในช่วงเวลาต่อไปนะครับก็คือในเวลาประมาณ 12:30 น.รัฐนาคณะสงฆ์และผู้ร่วมงานทุกท่านพร้อมกันหน้ามณฑลพิธีอุโบสถวัดบางแก้วนะครับซึ่งด้านบนอุโบสถนั้นจะได้กราบพระราชนาวาเถระผู้เถระที่ได้กราบพระราชนาวาเจริญพุทธมนต์นะครับส่วนธรรมจักรกับราชนสูตรนะครับงานด้านบนอุโบสถส่วนด้านล่างนะครับก็คงจะประกอบพิธีบวงสรวงนะครับโดยกราบพระราชนาหลวงพ่อพระครูธรรมกรธีระอภิวัฒนโนนะครับพระกราบบางแก้วโดยก็ต่อต่อไม้ในงานในพิธีบวงสรวงหลังจากนั้นในเวลา14:50 น.ตามพระราชนาภาเกณฑ์ธนาจารย์ที่ได้กราบพระราชนามานั่งประจำอาสนะนั่งปกนะครับเวลา15:00 น.ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลพุทธีเจ้าคณะใหญ่หลวงตากรรมการมหาเถรสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามประธานในพิธีเดินทางมาถึงและเข้าสู่พิธีการมหาพุทธาภิเษกนะครับเป็นอันดับต่อไปนะครับในสำหรับการพิธีมหาพุทธาภิเษกนั้นก็จะสิ้นสุดลงนะครับในเวลา16:00 น.พระพัฒนาพระเดชพระคุณพระองค์พระเมตติจักรพรรดิ9พระกรุณาธิคุณพระอานนท์นะครับเทียนชัยเป็นอันเสร็จพิธีนะครับนี่ขอประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบนะครับครับในสำหรับตอนนี้นี่ก็เป็นวัตถุมงคลนะครับที่ปลุกเสกนะครับที่ปลุกเสกวันนี้นะครับอยู่ด้านในนะครับไปช่วยกันตะเกียบพระทหารพระบุญเจ้านะครับนาทีสละพระบุญขอกราบงานนิมนต์นะครับน้อมเคารพมหาเถราอาวุโสเสด็จแดนแม้นสวงแดนพุทโธเชิญทุกท่านตั้งนะโมแล้วกราบนามขึ้น3 ทีสักการะพระสงฆ์ผู้ทรงคุณหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มเจ้าวัดนี้กลางบางแก้วอารามงามบารมีหลวงปู่เจือผู้สืบสีวิชาชาญสร้างวัตถุมงคลเปลี่ยนเจ้าสัวรู้กันทั่วประเทศไทยคุณไพศาลร่ำรวยแคล้วคลาดเมตตามาช้านานคนกล่าวขานผ่องผุดพุทธคุณหลายปีแล้วพระคุณท่านนั้นลับล่วงสู่แดนสวงเบื้องบนคนยังเห็นจำลองรูปหล่อร่างเหมือนอยากเป็นได้บำเพ็ญบูชาทั่วธานีเกียรติคุณถึงขั้นท่านเจ้าคุณผู้ทรงบุญอภิญญาญาณวิถีสานุสิทธิ์สำนึกในบารมี
ยังเปรมปรีปราโมทโปรดสักการท่านทั้งหลายในวันนี้เชิญชวนท่านทั้งหลายได้สำรวมกายวาจาให้เป็นศีลสำรวมจิตให้เป็นสมาธิสำรวมใจให้เกิดปัญญาล้ำลึกคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ล้ำลึกถึงอนุภาพแห่งพระบุรพาจารย์คือหลวงปู่บุญพระพุทธวิถีนายกหลวงปู่เพิ่มพระพุทธวิถีนายกย้อนยุครุ่น6ตำรับหลวงปู่บุญซึ่งในวันนี้จะได้ประกอบพิธีการโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรเจ้าพระคุณสมเด็จผู้มีฤทธิ์มีจิตอภิญญาเป็นองค์ประธานและมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าคณะภาค14พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรานุวัตรด็อกเตอร์หลวงพ่อแย้มเป็นประสงค์องค์สำคัญในนามของเจ้าคณะภาคซึ่งบัญชาการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐมมีท่านอาจารย์พระครูธรรมธรภีระอภิวัฒโนเจ้าวาดวัดกลางบางแก้วโดยมีคณะสงฆ์องค์สำคัญร่วมสนองงานมีท่านอาจารย์พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณพงพันขันติโสภโนเลขานุการหลวงพ่อจักรพรรดิภาค14เป็นต้นและได้รับอุปการะจากอเมริกาจัดเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับปตนสูตรพร้อมๆไปกับการประกอบพิธีบวงสรวงโดยท่านอาจารย์ดร.ประจักษ์แสงสว่างประธานสภาโหราจารย์ฝ่ายยัญญพิธีนี่จะเป็นประวัติการครับจะเป็นประวัติการวัตถุมงคลจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ3ประการครับประการหนึ่งก็คือบารมีธรรมบารมีธรรมของวัตถุมงคลที่จัดสร้างซึ่งในที่นี้ก็คือเหรียญเจ้าสัวในร่มบารมีหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มและหลวงปู่เจือวัดกาบางแก้วความศักดิ์สิทธิ์ประการที่สองจะเกิดขึ้นก็ด้วยอนุภาพแห่งการประกอบพิธีอนุภาพแห่งการประกอบพิธีถูกต้องหมดจดตามบทตามแบบพิธีกรรมทั้งหลายและความศักดิ์สิทธิ์ประการที่สามนั้นเกิดจากจิตใจของผู้บูชาที่มีศรัทธาประสาทะก่อนที่จะเข้ามาที่วัดเดี๋ยวผมนั่งทานข้าวพูดนะเดี๋ยวพูดกล้องลืมเลยเมื่อเลี้ยวมาจากถนนบรมราชชนนีก็มานั่งทานแกงป่าอยู่ได้เจอผู้คนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อบทเพลงสาธุการดังขึ้นเป็นสัญญาณให้ทวยเทพเทวาทั้งหลายไม่ว่าจะสถิตในภพใดได้รับรู้ว่าพระรัตนตรัยอุบัติขึ้นแล้วการบุญการกุศลการเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสร้างบุญบารมีของโลกมนุษย์เกิดขึ้นแล้วเสียงสาธุการเป็นสัญญาณแห่งบุญกุศลที่ถวยเทพเทวาทั้งปวงจับได้อนุโมทนามักยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนาสหาปัญจศีลานิยาจามะทุติยังปิมักยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนาสหาปัญจศีลานิยาจามะตาติยาปีมยังพันเตวิสุงวิสุงละขณะทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะเวรมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสังเวสุมิจฉาจาราเวรมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสวาทาลายพระเดชพระคุณหลวงปู่บุรพาจารย์ทุกโลกขออนุโมทนาท่านรัฐมนตรีอนุชาสะสมทรัพย์นะครับซึ่งท่านได้ทำหน้าที่ของลูกศิษย์และชาวพุทธผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในวันนี้ครับท่านรัฐมนตรีอนุชาสะสมทรัพย์นะครับดวงสวงดวงเทพเทวดาเจ้าแผ่ร่มเงาปกปักพุทธศาสนาดวงสวงองค์เทพองค์พรหมานับแต่พรหมเทวาถึงอัตนิพพงวิปติปฏิภายะสัพพสัมปติสิทธิยานสัพพทุกขวินาศายะปริตังภูตังวิปัสสิปฏิภายะสัพพสัมปติสิทธิยานสัพพทยาวินาศายะปริตังภูตังพลานวิปัสสิปฏิภายะสัพพสัมปติสิทธิยานสัพพราภวินาศายะปริตังจักธัมมจักรปวัตนะสุตันจาโรธัมมังคลังณบัดนี้ได้ดีถีอุดมมงคลเลิศประกอบไปด้วยเชิงโชควิเชียรชัยอันใหญ่ยิ่งพระบารมีหลวงปู่บุญขันธโชบารมีหาพรหมาเทพพยดาจาพระสยามเทวาธิราชผู้บาอาจารย์และพระวยทัตภูมิเจ้าทีซึ่งสถิตในที่สาสารมีพระกมลเบ่งบานสับไบโบณมณฑลพิธีวัดกลางบางแคอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโดยได้รับเมตตาอนุเคราะห์จากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลรัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หงกามกรรมการมหาเถรสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ในพิธีพระเดชพระคุณพระธรรมวจีรานุวัตรเจ้าคณะภาคที่สี่เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวงด้วยมีพระเดชพระคุณพระครูธรรมธรพีระอภิวัฒโนเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วประธานดำเนินการจัดสร้างพระเจ้าตัวจอมยุครุ่นที่หกพร้อมคณะสงฆ์และกรรมการทุกท่านนี่ปฏิบัติอย่างถูกต้องสร้างพิชัยเลอร์แห่งองค์ชีวิตแปลสพระผมจงโพธบูชาเลอร์เบิกพิธีเป็นประถมนับบัดนี้เถิดอ
จริญพระธรรมจักรขอจักรสุขร้องกันไปเลยขอทุกท่านที่อยู่ณมณฑลพิธีในวันนี้
และครอบครองบูชาพระเจ้าตัวยอดยศรุ่นเดียวต้องปลอดภัยท่าแถวไพพานฉับพันเทินนาสิทธิลาโพนิรันตรังทั้งโชคลาภทุกสิ่งกับจงนิรันดรหลังหลงยังหนึ่งนาทีทานผลอย่ารู้ขาดสูญเลยนาสิทธิเตโชชะโยนิจังเดชอำนาจแท้ทั่วของอริยยันห้าต้องมีความสำเร็จและชัยชนะทุกหน้าปราบรามไทยดีแลนาสังตะชิติพระวันตุงูสังตะพรทั้งหลายจบประชาชนสิทธิแด่วัดกลางบางแคสิทธิแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุ่งสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็พาเพื่อนๆเดินทางมาร่วมงานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญเจ้าสัวนะครับรุ่น6ของวัดกลางบางแก้วนะครับวันนี้นี่ครับก็มีเจ้าสัวเนื้อทองคำเจ้าสัวเนื้อเงินเจ้าสัวเนื้อเงินเจ้าสัวเนื้อนวโลหะเจ้าสัวเนื้อทองแดงนะครับก็มีคาถาหัวใจเศรษฐีสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่า